ันทรัพย์สินถิ่นฐานบ้านทางบ้านช่องอีกเงินทองไล่นามหาศาลเป็นสมบัติของตัวได้ชั่วการจะต้องผ่านจากการเมื่อวันตายส่วนความดีมีความสัตย์สมบัติแท้ทิ้งตัวแก่ไก่ดับไม่รับหายขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกตนที่เปิดเครื่องวิทยุรับฟังอยู่ต่างวัดต่างวาที่เคารพอย่างสูงขอความสุขความเจริญจงบังเกิดแก่บรรดาศรัทธาแม่อุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกพี่น้องศรัทธาท่านผู้ฟังทั้งหลายมาแล้วเนอมาแล้วมาแล้วอัตมาภาพพระครูวรธรรมนาถเจ้าอาวาสวัดหนองเหียงตำบลสันติสุขอำเภอเดรอจังหวัดเชียงใหม่ได้นำรายการธรรมรับอรุณต่อจากท่านอาจารย์พระครูอภิวัตนวิโกมได้มาอู้ได้มาจ๋าพบปะศรัทธาแห่ง1ชั่วโมงเน้อ ญาติโยมทั้งหลายเสียงอาตมาภาพอาจจะเพี้ยน โอ้ขอสุมาในสถานญาติโยมปิดไมค์ประตันมา ยังท่านอาจารย์ท่านพระครูพระอะไรกะอยู่ดีๆมันก็แบบเป็นอยู่บ่ได้สถานญาติโยมวันนี้ซึ่งก็เป็นวันจันทร์ตรงกับเดือน6แห่ง12ค่ำพ่ำว่าเป็นวันจันทร์สถานญาติโยมทั้งหลายอาตมาภาพก็ได้นำรายการธรรมรับอรุณได้มาอู้ได้มาจ๋ากับศรัทธาญาติโยม เพื่อไม่ให้เสียเวลาศรัทธาญาติโยมอู้ไปเสียงก็จะหายไปนะอาตมาภาพก็จะได้นำศรัทธาเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเสียก่อนเนาะศรัทธาเนาะตื่นลุกได้แล้วเนาะลุกได้แล้วเอ้ากับเงาเกียมกับพระเนอศรัทธาญาติโยมเนาะกับพระเรียบร้อยไหว้พระเนออรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมเปพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมเปธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมเปสังฆังสรณังคัจฉามิตัตติยัมเปพุทธังสรณังคัจฉามิตัตติยัมเปธัมมังสรณังคัจฉามิตัตติยัมเปสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอัลลังสัมมาสัมพุทธวิชาจารดานาสัมปันโนสุขาตโลกาเวโตอนุตตโลโพลิสตัมสัลติสัตเทวมนุสานังพุทธภะคะวาติสวาคาโตสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมสันติโกอักขาริโกเอหิปัจจิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตาภวิญญาเหติสุปัตติปันโนภะคะวาโตสวาคสังโฆอุจโจ
ติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะยะปะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสัมมิจฉิติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิตังจัตตาเตโพเตสายุคานิอัตถาบุณเณสาภุกขารายเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอะอุนไนโยปะอุนไนโยทักขิไนโยอัญชะเดกะระณิโยอนุตตรังบุญญาเกตตังโลกัสสติสาธุสาธุพระปัญญาบาลามีสามทิฏฐาสาธุพระปัญญาบาลามีวัดเวทล้อมมิตรในญาปาละมีอมล้อมละวางดีศีลาปาละมีบางออกดาบเมตตาปาละมีปะเปตามปืนตานาปาละมีอื้อก็เป็นเวียงสัจจาปาละมีเวทละวางดีเป็นไม่เต้ากันตีปาละมีไก่เป็นออกดาบบางนามายและปืนไฟอาติตานาปาละมีปะปาไปจู่แห่งแข็งแข็งแรงแรงปับหมู่มารพี่สร้างไปเปตุกตาเอตังทรณีอัศจรรย์เสื่อมเหมือนปันอยู่กว้างน้ำนาตีกว้างต่อกว้างแตกตีฟองนานองนานอเป็นเก้าตอกดอกไม้มาบูชาพระเก่นไตสาตานพระพุทธังเลยจุงมาไปโปรดจุงมาอนุญาตโปรดโปรดผู้คาเทศดีดีแม่ท้อละนี้ออกมาลีดมอยผมอยู่ที่ท่าจังไรขัดกังงาสะป้นดินป้นน้ำนาตีลงป่าพายก็อัดตับเต้าไปยามานเอาอาปุ่นกลัวไปยกมือต้นหัวใส่กาวผู้ขาดนี้จึงว่าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าตนมีบุญสมปันอันมากพระพุทธเจ้าจริงตั้งพระปัญญาปัลละมีไว้เก่าจานตั้งไว้ตั้งนาก็ได้เจ้าจานตั้งไว้ตั้งหลังก็ได้เก่าจานตั้งแต่หัวถึงตื่นก็ได้เก่าจานแสนว่าลูกปืนจากมาเหมือนดังปืนแสนหาก็จักบอกมาก็ได้ข้าพเจ้า ก็เลยได้ไว้ว่าพุทธาคุณนางธรรมะคุณนางสังฆาคุณนางพุทธาอินตาธรรมะอินตาสังฆาอินตาอัสสะเมธรณีผู้อยู่เหนือดาบอยู่กามเป็นเดินการกาลาเนกเตินยังคุณพระปิตาคุณพระบรรดาคุณกูบาอาจารย์คุณพระแก้วเจ้าต่างสามประการคือคุณพระพุทธังคุณพระธรรมังคุณพระสังฆังคุณแดกคุณฝนคุณน้ำคุณลมคุณกุราชราชกษัตริย์เจ้าก็ดีคุณพระเจ้าต้นเป้าวันนาก็ดีคุณนาพระเจ้าเจ้าก็ดีคุณแม่ทอละนี้เจ้าที่ก็ดีจงมารักษากรรมนาและกรรมหลังยังตนตัวเองครับพระเจ้าในวันนี้คืนนี้จิ้มแดดเจอพุทธพุทธังรักษาธรรมโอธรรมังรักษาสังโฆสังฆังรักษาพุทธพุทธังกันอาธรรมโอกันนาทังโกสังกากันนาพุทโธโปกธรรมังเป็นสังฆังมีอายุวันนอสุขังพระลังโอ้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนอะ โอ้อาตมาภาพได้นำศรัทธาญาติโยมบรรดาพระอุ้ยแม่อุ้ยพระออกแม่ออกไปไหว้พระสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและสวดปารมีเก้าจันของครูบาสี่เจ้าสี่วิจัยเรียบร้อยแล้วเออวันนี้เราประสวดคุณหลวงเทือสตาญาติโยมนะประสวดคุณหลวงเทือสตานะโอ้บรรยากาศในตอนเช้านี่สตาญาติโยมก็บตั้งทุกวันเลยอาตมาภาพนี่นะโอ้บ่เคยเป็นอีสเตอร์เป็นสองรอบละหรือว่าสังขารของเฮานะหรือว่าสังขารของเฮามันเป็นแบบนี้หรือว่าโอ้อันนี้จังทุกขังอนัตตาแท้ๆสตาญาติโยมมาเอาเมื่อตะคืนนี่แหมล่อมนะมาเอาเมื่อตะคืนนี่แหมล่อมละสงสัยถ้าจะ
วันพวกนี้มีรายการเต้นวันนี้มีรายการเต้นเต้นตีปุ้มบ้านไห่บ้านไห่หลวงตำบลทุ่งหลวงทองคงจะไปมาได้ละสถาแต่คงวันนี้คงจะได้โทรขืนไปละและกะแหมวันกับปะที่บ้านห้วยน้ำขาวก็คงจะเต้นมาได้ละถ้าไปเต้นได้กะไปได้แต่เต้นมาออกเพราะว่าเครื่องมันเดินมาเต็มสูบนะสถาญาติโยมแต่ตมาภาพไปแล้วกับเพื่อจะว่าจะไปปลดพี่น้องศรัทธาญาติโยมที่เพิ่นตั้งใจมาเฮานะเพิ่นก็มาวางเปิ้งว่าโอ้คือไปเอาน้ำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไปเผยแพร่และไปเป็นเกียรติในงานของท่านผู้ที่เพิ่นได้มานิมนต์อาตมาภาพก็อาตมาภาพก็พยายามจะฟื้นสังขารไปแต่ก็คงจะเนี่ยศรัทธาญาติโยมอย่างเมื่อเช้านี้เนาะเอาบ่เข้าแล้วเนอก็คิดทอดว่าศรัทธาขึ้นสีขาวคือการสนับสนุนยังตนตัวอัตมาภาพและวัดหนองเหียงในการบวชก็จะได้มาอูดอะไรชื่อมาประกาศเป็นครั้งสุดท้ายศรัทธาญาติโยมเพราะว่าวันนี้เพิ่นจะได้มาบวชกันละบวชนาคแห่นาคกันละ เราก็จะจะเป็นต้องพบมาอู้มาจ่าฮือศรัทธาเพื่อนำรับธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นได้มาอู้มาจ่าฮือศรัทธาเพื่อไปการตอบแทนบรรดาศรัทธามาแล้วศรัทธาญาติโยมอาตมาภาพมาแล้วก็ประฮือเสียเวลาเนาะอันว่าเวลานารีนะมันบ่รอท่าผายเวลานารีนะมันมารอท่าไผก็เฮาจะแต่มต้องเก็บเกี่ยวเมื่อเฮายังมีชีวิตและลมหายใจศรัทธาญาติโยมเฮาต้องเก็บเกี่ยวในชีวิตของเฮาเมื่อเฮายังมีลมหายใจถ้าหมดลมหายใจถ้าหมดโอกาสมันก็หมดโอกาสเฮาก็บ่ได้สะสมซึ่งความดีละศรัทธาความดีนี่นะอีพ่ออีแม่พี่น้องศรัทธาท่านผู้ฟังทั้งหลายมันบ่ใช่มีขายเหมือนในกัดติดหรอกมันบ่ใช่มีขายในกัดหยันบ่ใช่มีขายในกัดงัวกัดควายหรอกมันจะขายตามกัดตามรีความดีเนี่ยเฮาต้องมันสร้างขึ้นคนเดียวเฮาเฮาต้องสะสมเอาคนเดียวเฮาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเฮาก็เอาเก็บเกี่ยวเอากำน้อยกำน้อยแต่อาตมาภาพได้ทำด้วยนะศรัทธาญาติโยมก็ได้การสนับสนุนอย่างบรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกท่านผู้ฟังตะไหลนักหน้าไหลตาสตาญาติโยมเนาะท้ายรายการอาตมาภาพก็จะเอาชื่อนั้นมาอ่านให้สตาญาติโยมฟังเห็นเจ้าหนึ่งเอออาจารย์นิพนธ์เนออาจารย์นิพนธ์บ้านยังคามเนาะที่ได้รับเป็นเจ้าภาพตวาอัตตมาอ่านเป็นนิพพานกอสุมาเด้อนะยานสิทธิ์ตีนยังหูผลเลิศนะนักปัดยังหูพังนะก็เป็นธรรมดากอสุมาเฮ้จะบาโตดอัตตาอัตมาภาพเนสตาญาติโยมนะก็ขอสุมาอภัยตัวบางครั้งจู่เสียงเนี่ยอัตมาภาพอาจจะอ่านผิดไปบ้างพอเฮาบ่ได้อู้ได้จ่ากันต้องส่งไลน์มาอัตมาภาพก็จดก็เกือบฟังโทรศัพท์ก็ฟังบ่ค่อยชัดเจนอาตมาภาพก็จดไปจับต้นตอสาเหตุจดนะศรัทธาญาติโยมนะแต่ถ้าหามีความตั้งใจแล้วนะศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังมันก็ถึงได้บุญเหมือนกันกูคู่กูคนอย่างวันนี้อาตมาภาพเร็วแลไปตั้งเฟซตั้งหลายนะโอ้เนี่ยกำลังใจศรัทธาญาติโยมอนุโมทนากับหลวงพ่อโสตภิกขุนะอนุโมทนากับโยมปันปัญญาและคุณแวสายพันน้อยอนุโมทนากับโยมแม่นงรักพิทองจาโอ้ลูกเจ้านะแม่นงรักนะอนุโมทนากับโยมแม่เดือนเพ็ญทิมว่างอันนี้อนุโมทนากับคุณน้อยปุ้นเวียงปะเป้าไอ้น้อยไอ้น้อยแม่สมศรีคุณอัมพายคุณสุมารีกัญญาอันนำเพื่อพระคุณแสงเทียนพุทโธปุณเนศสถาญาติโยม
เมืองฝางพุ่นเนอะสั่นต้นเปล่าพุ่นนะแสงเทียนอันนี้อันนี้โมทนาสาธุตัวโอ้อันนี้พุ่นอยู่เมืองฝางอ่ะเป็นเกยมาที่วัดหนองเหียงนี่สถาญาติโยมคนเมืองฝางกับมาหอมนี่คนนะสถาญาติโยมวันนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาสถาตั้นผู้ฟังทั้งหลายวันนี้จะเอาวิธีฝึกความคิดเป็นบวกคนที่คิดเอาวิธีฝึกเป็นคนคิดติดเป็นทางบวกเข้ามาคิดทางลบมีอยู่ประมาณอยู่10หัวข้อด้วยกันสถาญาติโยมข้อที่1เป็นว่ายิ้มเสมอข้อที่2ทบทวนสิ่งดีๆในชีวิตข้อที่3ฮื้อรางวัลแก่ตัวกะตัวเองข้อที่4เลิกเป็นคนขี้บ่นจุกจิกข้อที่5ชื่นชมสิ่งรอบตัวข้อที่6อยู่ใกล้ๆคนคิดบวกข้อที่7อยู่ห่างคนคิดชอบคิดลบข้อที่8มันแอนทำคำสอนและข้อคิดข้อที่9คิดถึงคนที่ลำบากกว่าเฮามากกว่าเก่าข้อที่10ช่วยผู้อื่นให้เป็นสุขข้อ11หยุดคิดเรื่องทางลบข้อ12มันฝึกสมาธิสถาญาติโยมสุดท้ายมันฝึกสมาธิเตี่ยตมาพระบะเฮาพยายามคิดเป็นคนที่คิดบวกแล้วชีวิตของเขาเนี่ยอยู่ในก็เป็นสุขสถาญาติโยมทั้งหลายบางครั้งบางวันสถาเฮาคิดประตังโลกนี่นะทำให้จิตเฮาอ่ะมันเศร้าหมองทำให้หน้าเฮาแหละเศร้าหมองสถาญาติโยมทั้งหลายโอ้อันนี้ออกเทศคาถาหน่อยนี่ทำให้จิตเฮาเนี่ยมีความสุขความยิ่งๆขึ้นไปโอ้เสียงมันย้อนพระบาทพี่น้องสถาญาติโยมทั้งหลายบอกว่าคิดหนึ่งว่ายิ้มเสมอนะฮะตื่นขึ้นมาสถาญาติโยมทั้งหลายตื่นขึ้นมานี่นะเฮาก็พยายามยิ้มหันอย่างกันยิ้มหันสิ่งที่มันบ่าเข้าตาเฮาก็พยายามยิ้มยิ้มแล้วจะไปไข้หัวนะไข้หัวนะใครว่าเฮาเป็นผีบ้านะดีๆขันยาพาไปสูงปูงนะเฮาพยายามยิ้มให้ได้เสมอหันคนมาเฮาก็ยิ้มส่งยิ้มก่อนญาติโยมทั้งหลายความยิ้มนี่นะฮะยิ้มไม่ผ่านนะมันยิ้มเพิ่นจะมีคนยิ้มตอบรับหรอฮะจะมาทําหน้าบึ้งอย่าอาตมาภาพพบเข้าคนหลายคนและสตาญาติโยมถ้าทําหน้าบึ้งนะภายตึ้งเข้าใกล้ภายตึ้งมาถามภายตึ้งมาถามฮะอันเนี้ยฮะต้องมันยิ้มรับยอมรับน้อมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องประสบมาทุกวันข้อที่สองทำมันทบทวนสิ่งที่ดีๆในชีวิตของเราเฮากับมันขยันคิดทบทวนในสิ่งที่ดีๆเดือนเนี้ยฮะได้ทำอย่างไรพ่อที่สิ่งที่มันดีที่มันบัดดังพ้อยอย่างวันนี้สัทธาญาติโยมบรรดาป้าอุ้ยแม่อุ้ยป้าออกแม่ออกอัตมาภาพยกเบื่ออย่างง่ายๆอย่างเม็ดเพนคาเตียเนี่ยเป็นเนี่ยพยายามเป็นคนที่ไปไหนยากสถาเป็นพยายามสู้ชีวิตสู้กับชีวิตที่มันผ่านมาว่าชีวิตที่เหลือเนี่ยขอได้สร้างบุญสร้างกุศลบางคนเนี่ยโอ้เจ็บนิดเจ็บหน่อยเนี่ยท้อกับชีวิตสถาญาติโยมอาตมาหับหันไม่เพลินเนี่ยเป็นขยันสร้างคุณงามความดีเราสถาญาติโยมเป็นบอกว่าชีวิตที่เหลือน้อยเนี่ยแม่พยายามจะสร้างความดีจะสร้างบุญสร้างกุศลสิ่งที่เราประสบนั้นคือว่าเป็นกรรมเป็นเวรเราก็คิดอีกก็พอละเราก็จะสบายแล้วเราก็มันคิดในสิ่งที่ดีๆที่เราได้ทำไว้อย่างบรรดาสตาตันผู้ฟังต่างหลายก็คิดโอ้เราได้เป็นเจ้าภาพบวชที่วัดหนองเหียงแล้วเนี่ยเราได้เป็นทำอันนั้นนะในสถานีวิทยุเนาะได้หอมกันน้ำก้าวไฟเนาะเนี่ยวันนี้หาได้ไปส่งเข้าวัดเข้าวานอนเฮาก็มันไม่คิดในชีวิตที่สิ่งที่มันดีอันสิ่งที่บ่ดีนะเฮาขอหยุดคิดเสียก่อนอันที่มันบ่ดีที่ทําไปนะซะญาติโยมทั้งหลายมันบ่สามารถที่จะเอาคืนไ
ถ้ามันว่าโอ้วัตวะเขากินเหล้าเนี่ยโอ้เขาจะคิดไปละเขาหยุดด้วยกันว่าโอ้ต่อไปวันนี้เขาจะตั้งใจเขาจะปฏิธรรมละต่อไปให้จะตั้งใจเข้าหน้าตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาเข้าวัดเข้าวาตั้งหน้าตั้งตาจะสร้างคุณงามความดีให้กับครอบครัวหาตั้งหน้าตั้งตาจะบ่าขี้บ่นขี้จุกจิกกับลูกกับหลานเอ๋ล่ะเออเพิ่นมีการมีงานวัดหนองเหียงวันนี้เฮาไปช่วยเพิ่นพี่วัดนี่ล่ะมันได้ก็เป็นบุญล่ะเฮาคิดดีชีวิตเฮาก็จะได้มีแต่ความสุขหน้าตาเฮาก็จะเบิกบานอาตมาภาพมีนะศรัทธาญาติโยมมีผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งศรัทธาแต่เฮาบ่สามารถเอ่ยเงี้ยชื่อเพิ่นได้แต่อาจจะจับบางคนก็ได้สถานที่ฟังอาตมาภาพผู้ใหญ่คนนี้สถาญาติโยมตะก่อนนี่นะโอ้เคยอยู่เบื้องสูงเคยนี้มาละเพราะว่าอานิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อมีขึ้นแล้วมันก็ต้องมีลงเป็นเรื่องธรรมดาตะก่อนเพื่อทำใจมาได้สถานก็ได้กับเมื่อยได้กับเป็นไข้เดี๋ยวนี้อาตมาภาพพยายามทบทวนในสิ่งว่าลองทวนในสิ่งที่ท่านนะคิดที่ท่านทำไว้สิ่งที่ท่านมาคิดแบบดีนะมาต้องเอาคิดมาต้องกระไรคิดประเด็นนี้โอ้สตาชีวิตต้นก่อนจะเริ่มรุ่งเรืองเนอะช่วงก่อนนั้นก็คนเคไปมาคนแคนเหมือนกันข้อที่สามเนี่ยเพื่อหาให้รางวัลกับตัวเก่าเพื่อรางวัลกับตัวเก่าสตาญาติโยมทั้งหลายเพื่อรางวัลกับตัวเก่ารางวัลนั้นคือเหยียดได้สถาอีป้ออีแม่ส่วนมากเฮานี่นะจ้องต้องให้รางวัลคนอื่นแต่เฮาพยายามให้รางวัลกับตัวเก่าก็ย่านได้สถาอย่าจบกับเอาตัวเก่าไปที่เฮาชอบอ่ะไปที่เฮาชอบเอาเฮาก็ได้รางวัลเฮาก็ม่วนอกม่วนใจเหรอภายมาฮู้เฮาก็ฮู้คนเดียวเฮาแกอาตมาภาพให้รางวัลกับตัวเก่าแล้วสถาอย่าจบบางครั้งโอ้เนี่ยการมาเน็ตเลยวันนี้เขาจะให้รางวัลด้วยกันกันด้วยการพักผ่อนปิดโทรศัพท์พักผ่อนอยู่ในห้องกันอันนี้คือรางวัลตัวเก่าผู้เข้าตัวการสถานะอิตาวานเนี่ยโอ้ตั้งโรงงานเมตตาวาเนี่ยสถานญาติโยมอาตมาโทรศัพท์ซ่อนตัวเก่านะใช้วิธีซ่อนตัวเก่าปิดโทรศัพท์ซ่อนเหมือนกันแต่งซ่อนให้ว่าปะพักขั้นตอนตายก็แต่เขาเนี่ยเป็นคนอ่ะซ่อนแต่ทำหูไปชี้ฮะละมันเนี่ยตัดออกจากตัวไปเข้ามาตัดความรับผิดชอบการห้ามสายโทรศัพท์ไปก่อนเพราะว่าอาตมาภาพในเสียงกะนี้ไม่ค่อยสบายแต่อาตมาภาพก็ต้อนรับแขกสถาญาติโยมแต่ว่าก็มีแม่หลวงไซโฟนนี่เนาะมีพี่น้องโดยล้อแต่ว่านี่นะมีพี่น้องบ้านต้าล้อพ่อหลวงบ้านต้าล้อแต่ว่านี่มีพ่อหลวงแม่หลวงกัญญาเนี่ยแต่ว่านี่เป็นมาเอียบไม่หลงเก่าไม่หลงเก่านะสถาญาติโยมก็ได้สนทนากับเปิ่นชื่อเป็นมีนี่พระหลวงก็วัดตะล้อตะล้อตะโจกนะเปิ่นเป็นพระหลวงเก่าชื่อว่าเปิ่นว่านี่เปิ่นมากับภรรยาเปิ่นมาเป็นพระหลวงวรการไม่หลวงกัญญาโยตาสถาญาติโยมแต่ว่าเปิ่นมาเอียบฮะตามภาพพระหลวงเก่าเป็นมหันต์วัดตรงนี้โอ้ผมเคยล่ำเข้ามาซะเตี้ยเนี่ยอาตมาภาพกับภาคภูมิครูบาภาคภูมิใจครูบาอาจารย์ก่อนนะโอ้เนาะยนต์ให้วัดตรงเหียงคนที่บ่เคยเข้าวัดเข้าวาเพิ่นก็ได้มาหันวัดหันวาอาตมาให้โอ้ความเน็ดเหนื่อยที่ศรัทธาอู้ออกมาให้ศรัทธาญาติโยมอันนี้คือรางวัลของอาตมาภาพได้มาชื่นชมได้มาบอกได้มาติมาบอกมากล่าวโอ้น่าจะทำอย่างนี้เนี่ยท่านพระครูมันก็เป็นรางวัลชีวิตของเราอาตมาภาพในชอบแยะสถาญาติโยมแล้วก็ถึงว่าวันนี้เสียงมาออกพยายามจะออกขึ้นได้เนี่ยเอามีรักธรรมกับพยายามเสาะหาขึ้นได้อันนี้คือว่าสถาให้รางวัลอาตมาภาพกับให้รางวัลกับสถาญาติโยมทั้งหลายข้อที่สี่เลิกเป็นคนขี้บ่นเนี่ยเลิกเป็นคนขี้บ่นขี้จุกจิกสถาญาติโยมทั้งหลายพ่อแม่คนใดขี้บ่นให้กับลูกกับเต้าลูกเต้าก็จะเทเรทลายพยายามนะครับพยายามจะไปบ่นกับอันนั้นหน่อยจะไปบ่นกันได้ไหนตุหลวงก็ได้ไผก็ได้สตาถ้าเป็นคนขี้บ่นนะลูกศิษย์ลูกหามีหมดชื่นชมในสิ่งรอบตัวของเฮาเฮาก็ชื่นชมในสิ่งที่เฮาได้ทำไว้
พยายามชื่นชมในสิ่งที่เฮาทําไว้อันนี้ก็เป็นรางวัลชีวิตเฮาเขาได้ปลูกต้นไม้อ่ะง่ายๆเขาได้ไปหันไปนี่ก็ชื่นชมโอ้เฮาไปหันวัดต้นบ้านต้นเนี่ยอย่าเพิ่งหลวงเพิ่งอู้ตะวาเนี่ยเฮาก็อยู่ใกล้คนที่คิดบวกเขาพยายามอยู่ใกล้คนที่ไปคิดดีคิดกุศลพยายามที่เผยคนที่เฮาไปอยู่ใกล้เพิ่นเฮาไปอยู่ใกล้บัณฑิตนักปราชญ์ชีวิตเฮาก็จะชดชื่นขึ้นเฮาพยายามหนีห่างคนที่ชอบคิดทางลบคนเฮานี่มี2อย่างศรัทธาญาติโยมทั้งหลายบ่ว่าภายก็ตามว่าคนนอกคนในก็ตามศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมันคิด2อย่างคิดทางลบไปคิดทางบวกนะเฮาพยายามอยู่ใกล้คนคิดทางลบทางบวกนั้นนะทางโลกเนี่ยพยายามหนีห่างของมันเฮาก็จะมีสติปัญญาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเฮาพยายามอ่านหนังสือธรรมะอ่านคําคมและข้อคิดที่ครูบาอาจารย์ได้เขียนไว้อาตมาภาพนะพยายามอ่านแล้วก็เอามาสอนจิตสอนใจเฮามาสอนจิตสอนใจเฮาศรัทธาญาติท่านผู้ฟังทั้งหลายก็คิดถึงคนที่มันลําบากกว่าเฮาแห่เฮาว่าเอ๊ะหาตุกมวยอีเนาะอย่าตะมาภาพว่าเนี่ยเสียงมาออกมวยอีเนาะเอ๊ะคนอื่นต้องเหลือเฮาก่อนพอหลวงครูบาเจ้าครูบาเจ้าศรีวิจัยปุ๊ตุกละเฮาก่อนเพิ่นสร้างคุณงามความดีเนี่ยความดีอย่าที่อาตมาภาพเนี่ยมันมีขายอย่าตะมาภาพเนี่ยอย่างตั้นทั้งหลายมันบ่มีขายแล้วเฮาพยายามสร้างคนเดียวเฮาอย่างบรรดาศรัทธาท่านผู้ฟังทั้งหลายที่มาโฮมอาตมาภาพได้มาช่วยเตรียมช่วยแท่งได้เอาลงทานมาแล้วโอ้อาตมาภาพดีอกดีใจศรัทธาญาติโยมทั้งหลายช่วยคิดช่วยให้ผู้อื่นมีความสุขอย่างอาตมาภาพเนี่ยทำวันนี้ศรัทธาญาติโยมหันว่าศรัทธาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยมีความสุขอาตมาภาพก็ดีใจละเขาก็ได้บุญท่านศรัทธาเราก็ได้บุญท่านหยุดคิดทางลบเนี่ยและก็มั่นฝึกสมาธิอันนี้มันก็จะเป็นบุญเป็นกุศลกับตัวเฮาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายว่าบุญกุศลที่เฮาทําเนี่ยศรัทธาญาติโยมเฮาก็ต้องมั่นคิดมั่นสร้างและมั่นฝึกสมาธิอย่างที่อาตมาภาวะการฝึกวิธีฝึกคิดทางบวกคือเฮามีความสุขบรรดาศรัทธาท่านผู้ฟังทั้งหลายอาตมาภาพก็จะมีเรื่องเล่าคือศรัทธาฟังเรื่องหนึ่งอย่างในน้ำในธรรมผูกหนึ่งศรัทธาญาติโยมเป็นว่าเฮาเนี่ยเป็นคนที่เตรียมตัวเตรียมใจไว้จะปฏิบัติในสติดังมีเรื่องธรรมิกะอุโบสถอุบาสกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายธรรมิกาอุบาสกคือพระใจในพระพุทธศาสนาเนาะมีความเลื่อมใสทางพุทธศาสนาเนี่ยธรรมิกาคนนี้ศรัทธาญาติโยมเป็นคนที่มีศีล5อยู่เป็นเนืองนิดมีจิตใจดีและมีภรรยาลูกมีลูกสะใภ้1คนรวมกันเป็น5คนสถานในครอบครัวเจ้าวันหนึ่งนี่นะธรรมิกะนี่ออกไปไถนาพร้อมได้ลูกใจมอบเมินบัดใดเสียงลูกใจก็ฮ้องควรคางสถานสะดุดธรรมิกะคนนี้กระโดดไปพอว่าเออไปว่าถูกงูลับพิษงูนะครับแห่ไปทั่วตัวอันนี้เป็นอนิจจานะสังเวชว่าเออลูกเขาเนี่ยวิญญาณก็ล่องลอยออกจากร่างไปด้วยอนิสงส์ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอนิสงส์ที่ธรรมิกะอุบาสกลูกอุบาสกขัดทั้งหลายเนี่ยที่เป็นคนที่มีศีล5ที่เป็นคนมีกินมีตันสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยมาโดยตลอดชีวิตต้นกาลนึกถึงมรณะนุสติเป็นประจำลูกของท่านเสร็จธรรมิกะนี่ก็ได้เกิดเป็นพระอินทร์อยู่บนสวรรค์บนอุบาสกผู้เป็นพ่อพ่อลูกตั้งแต่ตีนถึงหัวสถาก็แสนฮักและอันลายลำพึงลำพันว่าในชีวิตเอาเนี่ยมีลูกคนเดียวบัดนี้เขาตายไปแล้วเนี่ย
มันเป็นวัฏฏะจักเวียนว่ายแต่เกิดอย่างนี้เนาะบ่เที่ยงเนาะพระกะละเบิ่งไปอย่างอันสถาญาติโยมแล้วก็ไถหน้าต่อไปเมื่อบ่มีเหตุการณ์อันหยังเกิดขึ้นนางผู้เป็นแม่ข้าวเอาข้าวปลาอาหารมาส่งให้สามีหรือว่าส่งให้ผัวก็มาหันลูกใจตายไปก็มาแสดงอาการเศร้าโศกรีบกินข้าวอิ่มแล้วก็ปาการหาฟืนหาหลัวเนี่ยเอามาเผาสถาญาติโยมทั้งหลายที่ซึ่งเป็นเพิ่งตะกอนเผาที่หั่นแล้วก็เผาศพแล้วก็ปากันเจริญเมตตาแผ่กุศลเฮ้ออันนี้ขนาดนั้นพระอินทร์ที่อยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าสถาญาติโยมทั้งหลายก็มีเวลาจิตเข้าถึงอารมณ์ของคนทั้งหลายและครอบครัวจึงจำแรงเป็นพราหมณ์คนหนึ่งมาถามมิกะอุบาสกว่าโอ้เผาศพใครตอบว่าโอ้ข้าได้เผาศพลูกของข้าท่านยังมานั่งให้ท่านยังมาให้ท่านเกียจจังเมื่อกะอุบาสกก็ตอบว่าโอ้ข้าเนี่ยแสนฮักแสนอะไรลูกข้าการตายเป็นเรื่องธรรมดาบ่ต้องสงสัยซากศพเหมือนกับงูลอกคาบไอ้หรอทำมิกะอุบาสกอู้ไปนะเพราะว่าเพิ่นมีสติสถาญาติโยมดังฉะนั้นท่านพราหมณ์ก็ถามว่าไม่ยิงนี่เนาะยังเป็นคนที่ใจอ่อนแต่แต่ยังมาให้อ่ะแม่ของพระลูกได้ก็ตอบว่าโอ้เป็นธรรมดาของสังขารท่านข้าพเจ้าเกิดมาข้าพเจ้าผู้เขาเกิดมาเขากลับมาคนเดียวเขาก็ไปคนเดียวคาดนึกมาร้องไห้ละอันนี้เพราะอย่างเพราะพุทธมีพุทธมีสติสถาญาติโยมเท่าไหร่พามได้ฟังอย่างอันแล้วก็อนุโมทนาสาธุเหอะคนที่สามที่สี่ในแง่ธรรมะกันหมดสถาอู้เป็นในแง่ธรรมะกันหมดหมู่ภรรยาที่ตายไปอย่างอันสัพพะสัพพันตายไปอันนี้เพราะว่าเขาเนี่ยได้สร้างบุญสร้างกุศลแล้วเขามีเขามันเขาได้ฝึกสมาธิอย่างที่อาตมาภาพสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเขาก็จะรู้ด้วยสิ่งว่าโอ้อันนี้มันสิ่งบดีแล้วเนี่ยอันนี้มันสิ่งดีแล้วเนี่ยเขาได้รู้ได้หอดขึ้นมาสถาญาติโยมตลอดเพราะฉะนั้นอาตมาภาพก็เลยน้อมนำเรื่องในการที่เขาจะเป็นคนที่คิดบวกแล้วชีวิต ชีวิตเขาก็จะเป็นสุขสถาญาติโยมตลอดชีวิตเขาก็จะเป็นโศกเป็นอยู่ไหนก็อย่าบาหน้าบาเศร้าบามองเวงไงเนาะบางคนนะโอ้เป็นคนที่คิดนักสตามีเงินแต่แต่นะเพราะฉะนั้นเราต้องหันใจชีวิตให้รางวัลชีวิตตัวเก่าวิธีฝึกวิธีฝึกเป็นคนคิดตั้งบวกได้อันหนึ่งคือเราเป็นคนที่ยิ้มง่ายยิ้มเสมอเสมอตื่นมาหันภัยมาหน้าบ้านเขาก็ยิ้มมาก่อนแล้วก็เอิ้นถามว่าโอ้ไปน้อยคนที่เฮาหันคนที่เพิ่นฮู้ที่เพิ่นหันเพิ่นก็จะตอบเฮามันก็จะเป็นมิตรกันต่อไปบ่จะตื่นมากันหน้าบึ้งผู้ลู่ปักบิดปักเบี้ยวไผตื่นมาถามนะสถาญาติโยมเท่าไหร่ข้อที่2ประวัติทบทวนในสิ่งที่ดีๆในชีวิตของเฮาเพื่อหามานทบทวนในสิ่งที่ดีๆที่เขาได้ทำไว้อัตมาภาพว่าทุกคนนั้นมีสิ่งดีในชีวิตที่เขาทำมาแล้วทุกคนสถาทุกคนที่เกิดมาแล้วต้องมีสิ่งดีในตัวมันแน่แต่เขาบ่เคยบ่คิดเขาบ่ได้ทำไว้มันก็เลยบ่หูสถาจัดจมละลายเขาต้องมันทบทวนว่าเอออย่างวันนี้เขาได้ทำอย่างอย่างไรพ่อเขาได้ทำอย่างไว้พ่องเขาได้คิดอย่างไว้พ่องไงญาติโยมทั้งหลายบรรดาอีพ่ออีแม่นี่ระหมันทบทวนในสิ่งที่ดีๆในชีวิตของอาสองคือรางวัลตัวเก่าหรือว่าตัวเองเนี่ยสถาญาติโยมทั้งหลายโอ้งานนี้แล้วเนาะเขาจะเนี่ยอย่างดีฮะเขาจะให้รางวัลอย่างฮะดีฮะมาเจอว่าโอ้เนี่ยงานนี้แล้วเขารางวัลที่ผิดๆประเจ้าไหนแต่ขอให้รางวัลชีวิตที่แบบถูกต้องทำนองคงธรรมอาตมาภาพเนี่ยโอ้ถ้าเวลาลูกเน้นยักการอยู่แล้วเนี่ยสถาญาติโยมทั้งหลายอาตมาภาพเนี่ยจะให้รางวัลเขาหรออย่างน้อยก็ซื้ออันนั้นซื้ออันนี้ซื้อน้ำซื้อน้อง
เนี่ยนั้นเขากินเขาก็มีรางวัลชีวิตเขาก็เนี่ยกะให้เฮาศรัทธาญาติโยมเท่าไหร่เลิกเป็นคนขี้บ่นอาตมานี่บ่ลำบ่นให้ไผอ้วง่ายหันหูแต่พยายามเก็บเก็บเก็บไว้แต่เวลาเฮาก็จะจัดให้มันที่มันหนักๆพุ่นคือเขาได้หูตัวเขานะชื่นชมสิ่งที่รอบตัวเฮาหาตื่นขึ้นมาหากพ่อโอ้วันนี้หาได้เพียววัดหาตื่นขึ้นมาโอ้วันนี้หาได้เพียววัวหาได้กวาดขี้โคหาได้ซักเสื้อซักผ้าหาก็ชื่นชมในสิ่งที่เฮาทําไว้โอ้บ้านเฮานี่ก็จัดงามหน่อยเฮาก็ชื่นชมในสิ่งที่เฮาก็จะมีความสุขอันนี้แหละศรัทธาท่านผู้ฟังทั้งหลายคือเฮาเนี่ยเป็นคนที่อยู่ใกล้อยู่ใกล้ใกล้คนที่คิดบวกเฮาจะไปอยู่คนที่มาคิดบ่ดีคิดตังอกุศลนะพยายามประคบกับคนที่เป็นคิดบวชคิดตังทำบุญสุนตันอย่างตะวันเนี่ยพระหลวงเพิ่นตาญาติเพิ่นมาลูกหลานเพิ่นมาว่าโอ้อันนี้ไหว้พระอย่างอีเด้อเพิ่นสอนลูกสอนหลานเพิ่นลูกหลานก็จะได้ปฏิบัติหันว่าพ่อแม่ได้ทำอย่างวันที่6เนี่ยสตากับน้ำลูกน้ำหลานมากันคือมันหันว่าโอ้เนี่ยอีแม่มาเป็นเจ้าภาพอย่างอีนะอันนี้ลูกหลานเพิ่นเฮามาเป็นเจ้าภาพแห่ปีหน้าให้อันน้อยบวชน้อยเราอ่อนมาได้หันมากระซาบซึ้งจิ้มเข้ามาในจิตในใจค่ะถ้าหามาฮู้เพิ่นได้หันศรัทธามันก็จะหายไปยันว่าเฮาพยายามอยู่ห่างๆคนที่คิดทางลบคนที่มันคิดเป็นอกุศลน่ะเฮาบ่ต้องไปฮู้การสนับสนุนเฮาบ่ต้องไปอู้ประจากับมันนักฮะแล้วเฮาเป็นคนต้องอ่านธรรมะหรืออ่านข้อคิดดังประวัติที่เพิ่นมีข้อคิดคำคมทั้งหลายตามวัดต่างบาเพื่อมีรัศธาญาติโยมไปเขียนตามต้นไม้เขียนตามต้นไม้ต้นไม้อู้ได้นะฮักไว้อ่านพอแล้วฮักกับพยายามคิดอ่านจ้าๆคิดไปเรื่อยๆถ้าเขาคิดอ่านเว่ยๆคิดมาตามได้คิดมันก็เฉยๆสตาญาติโยมทั้งหลายอย่าตามาภาพถึงวันเนี่ยสตาญาติโยมทั้งหลายโอ้ถึงแม้ว่าเสียงมาออกกับพยายามจะมาอยู่กับสตาญาติโยมเพราะว่าเขาได้แรงการสนับสนุนจากบรรดาศรัทธาท่านผู้ฟังทั้งหลายอย่างกระเดบไปจะโทรมาแล้วเนี่ยคิดถึงคนที่ลำบากกว่าเขาเขาว่าโอ้ประตูกว่าเขาเนาะเนี่ยแล้วเขาก็จะมีความสุขละช่วยคนอื่นให้มีความสุขอย่าตามาพาดมั่นละช่วยคือแม่อุ้ยนั้นมีความสุขอย่างที่เพิ่นมาตะวันเนี่ยก็พ่อหลวงเพิ่นว่าโอ้ธรรมครูตั้งตำบลตาโจกนี่เพิ่นฟังท่านพระครูมาเพิ่นบัดโทรไปได้เนี่ยต่างตาลี่เพิ่นฟังนะอย่าเพิ่นอู้หูฟังนะเพิ่นฝากนะอย่าเพิ่นอู้อย่าเฮาส่วนนี้นะพ่อพ่อหลวงเฮาเสียงบ่ค่อยออกเขาต้องฟังล่ะเฮ้ขาต้องฟังล่ะถ้าเขาขาดนะท่านพระครูเขาบ่ม่วนได้อ่ะนะอาตมาภาพดีใจอย่าที่ท่านวัดบ้านไห้หลวงไปนิมนต์อาตมาภาพประเทศน่ะนะก็ยากกันนะคือมันพูดไงหลวงพ่อวันนี้กรรมก่อนมาตอนนี้หัวเรื่องเนาะช่วยคนอื่นให้มีความสุขหยุดคิดตังลบและกำมันฝึกสมาธิสตาญาติโยมการที่เราจะฝึกสมาธิทำอะไรอย่างเนี้ยมันอยู่ที่ตัวเราเพราะว่ายังมันมีคล้ายการมูนี้นะสตาโอ้ไม่หลงใส่ฝนมาแล้วเนอะรัตนาสังคำฟันเนี่ยโยมรัชนีอันนี้เพิ่งเป็นเจ้าหน้าที่ปุ้นอยู่เวียงป่าเป้ารัชนีคำป้อพี่มนสลีเนาะแม่จีรพันธ์โสภาไซเกลแลอนุโมทนาสาธุตวากรรมวัดเก็บไม้เก็บเอาผักเอาไม้มาตันทุกเจ้ายมโสภาตวามากับแม่เปิ่นสถาญาติโยมนะเออเลยไปพอเวลาก็เหลือมานักมานาอาตมาภาพก็จะอ่านชื่อแห่งกรรมนะสถาญาติโยมเนาะอ่านชื่อวันนี้กับทุกวันนี้ละสถาญาติโยมทุกวันนี้ละเพราะว่าวันพุกนี่ก็บ่ได้อ่านแล้วเพราะวันหมดเวลาเพิ่นจะบวชกันแล้วเนาะสถาที่ได้โทรมาบอกให้อาตมาภาพว่าชื่อมันผิดก็ขอบคุณเด้อบ่ฮักกว่าอาตมาภาพโคตรในสถาญาติโยมนะชื่อคนนี้อ่านยากนะก็สลับท่านเจ้าภาพก็หมายมีสถาแม่วิภาปูนันคำแม่วิภานี่ปุ้มได้มาสถาญาติโยม
เป็นคนไข้ติดเตียงอยู่บ้านอยู่จองไปไหนมาได้ได้ยินอาตมาอู้ออกวิทยุแล้วเพิ่นเอาวิทยุอาตมาภาพเนี่ยเอาเสียงอาตมาประไว้บนเตียงลูกหลานเพิ่นมาอู้แม่วิภาพูนนางคำ1 ชุด500 บาทนายสมชาตินางสลมศรี1 ชุด500 บาทนศวันเพ็ญจันโสม1 ชุด500 บาทนายแดงนางอัชราพันน้อยโดยปุ๋ย1 ชุด500 บาทป้อตันแม่น้อยปากตังสามัคคี1 ชุด500 บาทนายเกษมนางบุญเรือนจันวงหนองเหียง1 ชุด500 บาทป้อจันรัตน์แม่ขันคำพิมสารหลังม่อน1 ชุด500 บาทนายพิสิทธิ์นางนัทยาวิชยาดาหลังม่อน500 บาทป๊อกแก้วแม่นงรักพิษทองจาเรายาใต้1 ชุด500 บาทนอนสอจิตรดาพิษทองจาเรายาใต้1 ชุด500 บาทนางอโมนวานกันทะธรรมห้อย5 บันโฮง1 ชุด500 บาทป้อวิทย์แม่แก้วพามุ่นใจเรายาใต้1 ชุด500 บาทแม่จิตตานอนสอปัทภพรอินเผาดงประหวาย1 ชุด500 บาทแม่หลวงปันกันทะธรรมสัตตเตานางอัมภัยกันทะธรรมสัตตเปา2 ชุด1,000 บาทนายบุญมีนางอัชราอุ้ยอ้าย1 ชุด500 บาทนายสุภาโชคนางเฟื่องฟ้าธิราชสันปะตอง1 ชุด500 บาทแม่เพลขาเตี้ยวงหนองร่องตาจ้าง1 ชุด500 บาทแม่จันฟองยะยอง1 ชุดเหล่ายาใต้1 ชุด500 บาทพ่อโซนโซนแม่อัมพรจินนามา1 ชุด500 บาทเหล่ายาใต้ร้อยตีประสิทธิ์แม่เพนพรวงปวน1 ชุดเหล่ายาใต้500 บาทป้าสิมนแม่ตุ่มมาบุญชโภคปรีดาเหล่ายาใต้500 บาทแม่ปานีสุทธินาต้นเพิ่งหนองล่อง1 ชุด500 บาทป้าศิลาแม่บุญศรีสังเลงต้นเพิ่ง1 ชุด500 บาทแม่พงศรีวังมุ่นหลับปูน1 ชุด500 บาทยมสลินทิพย์บุญเลิศกรุงเทพ1 ชุด500 บาทป้าอุดลายชายชนะดอนจื้น1 ชุด500 บาทแม่เพลงคำพิรา1 ชุด500 บาทแม่อัมพรพรมปัญญาดอนจื้น500 บาทแม่พัดบัวพัดกองมูลแม่สวยจอมตอง1 ชุด500 บาทนายสมบัตินางกบหนองเหียง1 ชุด500 บาทนางปัทมาวิไอหนองเหียง1 ชุด500 บาทพ่อมณิษฐ์แม่ศรีพันธ์จิตตาดูยางคาม500 บาทนายอภิสิทธิ์จิตตดูบ้านเหล่ายาวทำบุญมาเกิด1 ชุด500 บาทแม่บัวเรววงเตงบ้านเหล่ายาใต้1 ชุด500 บาทป้อบุญธรรมบ้านปงหนองเวียงป่าเป้า1 ชุด500 บาทป้อคำแม่แปงปัญญาเล็กบ้านต้นเพิ่ง1 ชุด500 บาทอันนี้แปลตังแม่สีชังเลงนอสอสุทินันไพโรจน์สันติสุข1 ชุด500 บาทมิตรนางจันนอกนอกคำสนี1 ชุด500 บาทป้อจันแม่พระสุขแม่จานปัสสาวัตสันหิน1 ชุด500 บาทในวิชานนางพวงสร้อยในวรเชษจิตตาโดนเหล่ายาเหนือ1 ชุด500 บาทอาจารย์นิพนธ์นางนารีรัตน์มุนใหม่ยังคาม1 ชุด500 บาทในนางศรีพันธ์สุมื่นบ้านปักกองสลับปีกองทรายอำเภอสลับปี1 ชุด500 บาทในนพดลนางลูกนภาบ้านกองทรายสลับปี1 ชุด500 บาทแม่อุบ้านกองทรายสระปี1 ชุด500 บาทแม่บัวเลวอุตตาแพ่สันต้นเตา1 ชุด500 บาทนายประเวศนางอุ่นปู่สวนบ้านห้วย1 ชุด500 บาทนายสุภฤกษ์ใจคำบ้านห้วย1 ชุด500 บาทแม่พัทลาพิชัยวงพงษ์แม่พัทลาพิชัยพงษ์บ้านหวายมะกอก1 ชุด500 บาทอาจารย์พิกุลทองคำทานบ้านหวายมากอก1 ชุด500 บาทอันนี้อาจารย์ก็จะมาอนุโมทนาสาธุเน้อนศจิรวรรณเฟื่องฟูกิจการห้วยลึกอำเภอเจียงดาวเพื่อสถาญาติโยม1 ชุด500 บาทนายสุภาพนางปานนอมเฟื่องฟูกิจการบ้านโดยปุยเชียงใหม่1 ชุด500 บาทเจ้พุนศรีกันตะท่ามโกดัง2 พี่น้องปากต่างม่วงตน2 ชุด1,000 บาทนศไพรินอินคำสนิท1 ชุด500 บาทนางยุพาจันร่วงสันติสุข1 ชุด500 บาทแม่จำจิรานินละโขงบ้านดอนใจ1 ชุด500 บาทแม่เมามะนิวันบ้านไปเอียงห้างชัดลำปาง1 ชุด500 บาทแม่จันสมรัศมีบ้านไปเอียงห้างชัดลำปาง1 ชุด500 บาทได้จำรัดนางปานีถาบุญบ้านกองทรายสารปี1 ชุด500 บาทในแก้วนางศีลาคำชมพูบ้านกองทรายสารปี1 ชุด500 บาท
ยมน้ำเพชรทรเทพบ้านหลังม่อนใบลอยหนึ่งชุดอาระบาดนศกิจติกิติยาพรกิติยาพรใจการบ้านหลังม่อนโยมโยมแม่นลูกโยมน้ำเพชร500 บาทพ่อสำรานแม่พะเยาหนูเผือกเวียงหนองล่องหนึ่งชุดอาระบาดพ่อมาแม่ขันทองวังเวียงบ้านเวียง1 ชุด500 บาทนางเสียงลาดนันตาหนู1 ชุด500 บาทนางสุติดนานสุริยวันเชียงใหม่500 บาทนศกัญจนาสุริยะเชียงใหม่500 บาทร้านสันติสุขแม่พันร้านไขยาสันติสุขแม่พันสันติสุข1 ชุด500 บาทนศสุกัญญาอินตะแก้วเชียงใหม่1 ชุด500 บาทในวัดสารในนาวสอนณชยาดาสันติสุข1 ชุด500 บาทพ่อสีแม่วันเพ็ญสันติสุข1 ชุด500 บาทนศกัญจนาพรวงขมลเชียงใหม่1 ชุด500 บาทแม่หลวงไสพลกุลณบ้านหนองพระขาว1 ชุด500 บาทนายไพศาลนางสิริรัตน์เป็งยะยองเหล่ายาใต้500 บาทแม่เพ็ญคำโพธาแม่เหียะ2 ชุด1,000 บาทนศอัชราปาตีและนศนิยการคำธิดาบ้านแป้นหลับปูน1 ชุด500 บาทแม่วิกแก้วเป็งปานบ้านวังขำป้อม1 ชุด500 บาทแม่บัวขายจิตนาหลวงเหล่ายาใต้1 ชุด500 บาทและพระหลวงวรากวรการแม่หลวงกัญญาโยตาบ้านตะโชค2 ชุด1,000 บาทดับตำรวจสิทธิโชคพับนางมารีนางมารีเชียงใหม่1 ชุด500 บาทโอ้นักศรัทธาญาติโยมได้78 ชุดอนุโมทนาคนกบฏ75อาจจะถึง80ศรัทธาญาติโยมเนาะส่วนการนำกระฝายในหำแอนละวันนี้เขาก็ปุ้นหลังนะเขาก็มาปอแอนกำเดียวนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอาตมาภาพก่ออนุโมทนาสาธุตัวนักศรัทธาญาติโยมเนาะเอ้าศรัทธาญาติโยมใครจะโทรมาเนาะเวลาเหลือ5 นาที10 นาทีโทรมา0828857225เอาโทรมาเนอร์0828857225จะหมดเวลาแล้วฮะเอาไพ่ปะโทรมาก็อย่าปั่นปอนแล้วนะได้สักสายสองสายจ้ะเอาโทรมาเนอร์0828857225เอาลองโทรมาเนอร์สตาญาติโยมเนาะให้ไพ่ปะโทรมาก็จะปั่นปอนแล้วนะโทรมาเนอะ0828857225วันนี้ดักปิ้งสถานจัดยงลูกได้แก่เนาะฟังแต่เจ้าไม่ให้หลับไปเลยหมูเนาะ โอ้เสียงก็หายไปมาแล้วฮะไม่จะเป็นเสียงที่ไหนลองฟังเนาะสถานจัดยงเจริญปอนโทรจากก้าวโอ้โหปงน้องปงน้องครับผมขอบบุญธรรมว่าจะได้วันนี้ครับชัดเจนดีครับชัดเจนในวันนี้เสียงเพ้นพี่หน้าขนาดเนาะถึงวัดเนาะไปใกล้ๆเหมือนน้ำหกว่างลงน้ำไหนกันเนอะให้แน่นอนอะงานสองสามงานให้ตัดมาดับพอเฮ้ยโอ้เนาะพี่หน้ากัสเป็นวัดแต่วัดหวานโอ้ล่ะเป็นมื้นขนาดนะกับอากาศนี่ครับเนาะอนุโมทนากับพ่อเด้อครับผมจะเริญพรครับจะเริญพรจะเริญพรจะเริญพรจะไม่สาเก้าเออพี่น้องแน่นว่าจะได้กะว่าจะได้ได้ยินแกเนาะชัดเจนดีเนาะฟังมากี่โมงมา5 โมงเจ้าเนี่ยเสียงได้ขนาดละบอกให้สบายขนาดได้ยินละจ้าอย่าเออบ้าไปบ้ามาแล้วก็กูอยากกินที่มีส่วนผสมกระเทียมหนักๆเจ้าเออขนาดพยายามก่อนนั่นอ่ะคุณบ้านน้ำเพิ่งกินน้ำเพิ่งเนี่ยต้มตำก็ได้แล้วก็ซุปหอมก็ได้เจ้าก็เลยลองทำได้ไหมเนาะเพราะว่าเป็นวัดที่มันเป็นน้ำมูกเจ้านะกดโทนักแก่เนี่ยเจ้าขอให้หายไวๆนะเจ้าเออขอบคุณเนอะพี่ปอนเนอะเจริญปอนเจริญปอนฮัลโหลมาได้ยินแล้วจ้าเทพเสด็จนั่นเองเทพเสด็จว่าจะได้พี่น้องเทพเสด็จ
น้ำปลายังฟังอยู่ฟังอยู่โอ้วันนี้โทรมาได้แต่แล้ว2วันแล้วเนาะเจ้าฟังแล้วม่วนดีเนาะได้ใจได้เนาะเจ้าได้ฟังบ่ใกล้เจ้าเออได้ฟังดีเนาะก็จะได้น่ากะรับฟังกะเจ้านั่งนี่ฟังอยู่นั่งนี่ฟังอายุเท่าใดขอเทพเสด็จ65เจ้า65โอ้บุญรักษาเนอบุญรักษาได้แม่นาะสาธุเลยปอนอันเทพเสด็จลำปางนั่นกระโทรมาสถาเวียงปะเป้ากระโทรมาเอ้าเหลือเลยเห็นน้อยหนึ่งกระโทรมาเนี่ยเวลาที่เหลือในสถาจัดโยมนะ0828857225สถาจัดโยมนะลองโทรมาเนอสถาเนาะ